ครับเมื่อเราได้ศึกษาในพระธรรมกิจการนะครับเราได้เห็นการกระทำและการดำเนินชีวิตของผู้เชื่อแรกนะครับว่าเขาทำอะไรบ้างซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับให้คริสเตียนในปัจจุบันดำเนินชีวิตตามนะครับหลังจากที่เริ่มคริสตจักรในวันเพนเทคอสต์นะครับเราได้เห็นชีวิตของกลุ่มผู้เชื่อเหล่านั้นเราได้เห็นไปแล้วว่าเขาสามัคคีกันประชุมร่วมกันนะครับอีกทั้งยังมีใจแบ่งปันซึ่งกันและกันให้คนที่ขัดสนกว่าด้วยเนื่องจากพวกเขามีน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขารักกันเขาจึงรู้ความต้องการของกันและกันอีกทั้งเขายังสามัคคีกันในการทำพิธีต่างๆเช่นพิธีมหาสนิทนะครับรวมทั้งรับประทานอาหารด้วยกันนั่นคือการสามัคคีกันอย่างมากนะครับรับประทานอาหารด้วยกันตามบ้านซึ่งการรับประทานอาหารด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งรู้จักกันมากขึ้นและยังไม่พอนะครับพวกเขาสรรเสริญพระเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าและทั้งหมดที่เขาทำนั้นเขาทำด้วยความชื่นชมยินดีทำด้วยจริงใจด้วยสิ่งทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับที่เขาทำด้วยจริงใจและยินดีนะครับมันกลายเป็นพยานที่ดีทำให้คนที่มองดูนั้นชอบและเพิ่มเข้าเป็นจำนวนสมาชิกมากยิ่งขึ้นนะครับและทั้งหมดที่เขาทำอยู่บนพื้นฐานของความยำเกรงพระเจ้าเขาเกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานในสิ่งที่เขากระทำสิ่งต่างๆที่อ้างไปแล้วและต่อมาเราได้เห็นต่อไปนะครับว่าผู้เชื่อหรือสาวกของพระเยซูคริสต์เปโตรและยอห์นเขามีใจพร้อมที่จะมอบพระเยซูคริสต์ให้กับทุกคนเขามีใจพร้อมที่จะประกาศให้กับคนง่อยหรือแม้แต่ประชาชนที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาเพราะเรื่องขอทานคนนั้นเขาใช้โอกาสนั้นเป็นประโยชน์ในการที่จะมอบข่าวประเสริฐให้กับทุกคนนะครับและนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่เราทำในปัจจุบันด้วยนะครับเราควรมีใจที่พร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนด้วยเพราะโลกของเรานะครับเป็นพิการตั้งแต่กำเนิดเป็นขอทานด้วยนะครับคือพวกเขาต้องการความหวังและต้องการพระเมตตานั่นเองดังนั้นเราควรพร้อมที่จะประกาศพระคริสต์ให้กับทุกคนผมขอแวะตรงนี้นิดหน่อยนะครับเนื่องจากที่คลินิกไฟจิตวิญญาณเราเหมือนที่พี่นุ่นได้ถามว่าเราจะไปคุยกับเขาเราจะพร้อมแต่เราจะไปคุยท่องๆกับเขาเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนะอยู่ดีแล้วก็เดินไปรู้ไหมพระเยซูคริสต์ก็ได้นะครับก็ได้เลยแต่เราเห็นความพร้อมนั้นเมื่อคนเริ่มปิปากมาแล้วมันเป็นแนวทางเป็นช่องให้เราแล้วเราพร้อมไหมที่จะพูดเหมือนที่เปโตรกับยอห์นเขาไม่ได้เดินทงๆแล้วก็ไปขอทานเงยหน้ามันสิพระเยซูคริสต์นะไม่ใช่แต่ขอทานขอก่อนพูดกับเขาก่อนเขาเลยไปนะครับผมจะยกตัวอย่างเรื่องออยแหละออยไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นเกี่ยวกับโลหิตโรคโลหิตจางแต่ทำไมอ้วนทำไมถึงอ้วนท้วนสมบูรณ์เพราะคนอื่นเขาผอมไปแล้วอันนี้คือโอกาสพร้อมไหมหมอเงยหน้าขึ้นแล้วก็บอกขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าฉันเป็นลูกพระเจ้าฉันเป็นคริสเตียนพระเจ้าเลี้ยงนี่คือช่องที่เราจะใส่เลยหมอนั้นกำลังเหมือนขอทานที่กำลังมาขออ๋อต้องเป็นเปโตรกับยอห์นที่พร้อมจะบอกแต่ไม่ใช่ถ้าเขาไม่ได้พูดอะไรหมอไปตรวจอยู่หมอรู้ไหมพระเยซูคริสต์ก็ได้ถ้าเขาไม่เอาเข็มทิ่มก่อนก็ได้ก็ดีแต่มันไม่มีช่องแต่เราถือว่าความพร้อมนั้นเราพร้อมเข้าไปก่อนก็ได้แต่ความพร้อมที่เห็นในเปโตรและยอห์นทำก็คือเขาเริ่มพูดนิดหน่อยและทุกคนจะไม่เงียบเขาจะพูดกับเรานิดหน่อยแน่ไม่ว่าที่ทำงานอะไรก็ตามเขาจะเกินอะไรมานิดหน่อยทำไมชีวิตคุณดูมีความสุขจังโอ้เอาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเดินเข้าไปและประกาศเลยไม่ได้มันได้เพราะว่าเราอาจจะเคยได้ยินเขาพูดมาก่อนแล้วแล้ววันหนึ่งเราจะคุยก็ได้มันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นว่าการเข้าหามันยากเพราะเราจะไปพูดเรื่องพระเจ้าเลยมันยากแต่เราเห็นในที่นี้ว่าส่วนมากเขาจะเปิดก่อนอยู่แล้วแล้วแต่ในกรณีไหนนะครับแต่ปัญหาคือเมื่อหมออย่างหมอถามอย่างเงี้ยทำไมถึงดีขึ้นไม่แน่เชื่อเราจะตอบยังไงเงียบหรือไม่ตอบท่านั้นเองเราก็เหมือนกับคนที่ไม่ได้บอกให้ขอทานเงยหน้าไม่ได้มอบให้เราก็เดินหนีหรือแม้แต่โยน1บาทให้ขอทานแล้วก็เดินหนีมันก็ได้เราจะบอกว่าอ๋อเพราะนั้นเพราะนี้เราก็พูดเรื่องของเราไปแต่เราไม่ได้ประกาศข่าวประเสริฐนั่นเองเป็นประมาณนี้นะครับให้เห็นภาพทุกคนน่าจะพูดกับเราด้วยเหมือนขอทานแต่เมื่อเขาเปิดแล้วเราพร้อมไหมที่จะมอบพร้อมจะบอกให้เงยหน้าไหมนะครับโอเคเรื่องต่อไปนะครับและต่อมาเราเห็นเหตุการณ์ต่อไป
ขาถูกจับแล้วเพราะเหตุการณ์นี่แหละที่เขาพร้อมนี่แหละเพราะความพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐเขาถูกข่มเหงและแต่เขามีความกล้ามีความกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐแม้อยู่ต่อหน้าการตัดสินแม้อยู่ต่อหน้าคนที่มีอำนาจทั้งหมดเขายืนแก้คดีด้วยการประกาศข่าวประเสริฐและถูกข่มขู่ว่าห้ามพูดต่อไปห้ามประกาศต่อไปแต่สิ่งที่เขาทำคือกล้าประกาศต่อไปเขายืนยันที่จะพูดประกาศสิ่งที่เห็นและได้ยินแม้ถูกจับแต่ข่าวประเสริฐยังมุ่งหน้าไปสิ่งที่เขาประกาศมันไปแล้วไม่มีอะไรขัดขวางพระวจนะของพระเจ้าได้และมีคนเชื่อ 5,000 คนดังนั้นเราจะเห็นว่านอกจากที่จะพร้อมในการประกาศแล้วเห็นไหมครับกล้าด้วยมันมาด้วยกันถ้าเราพร้อมแต่เราไม่กล้าบอกหมอคนนั้นหมอนั้นก็ไม่รู้และสิ่งที่หมอจะทำกับเราหมอจะประกาศให้กับเราคืนหมอบอกว่าอายุ25แล้วใช่ไหมไปทำบุญสิเห็นไหมหมอยังประกาศให้เราเลยแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับหมอน่าจะบอกอะไรไปบ้างนะครับแต่หมอน่าจะไม่รับเชื่อเนาะต้องรอถ้ารับเชื่อนี่อุปาฏิหาริย์เนาะดังนั้นนอกจากที่เราพร้อมแล้วเราต้องกล้าที่จะประกาศด้วยนะครับควรมีใจกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐด้วยพร้อมในการประกาศกล้าในการประกาศนะครับและวันนี้สิ่งที่เราจะศึกษาต่อไปต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ที่แล้วหลังจากสาวก2คนนั้นถูกปล่อยตัวละจากการถูกจับและการข่มขู่ด้วยเราจะเห็นต่อไปในสิ่งที่เขาทำว่าหลังจากนั้นเขาทำอะไรและเรื่องในวันนี้เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในคริสเตียนในปัจจุบันที่จะทำตามด้วยนะครับวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องผู้เชื่ออธิษฐานขอความกล้าในกิจการบทที่4นะครับข้อที่23ถึง31เพื่อให้เข้าใจบริบทนะครับเราจะอ่านทั้งหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เราจะแบ่งมันน่าจะยาวขอพี่มนนะครับอ่านข้อที่23นะครับถึง27ขอพี่ขวัญชัยนะครับอ่านข้อที่28ถึง31โอเคนะครับเมื่อพร้อมเริ่มเลยนะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ครับพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้มีอำนาจที่สุดพระเจ้าที่เป็นพ่อของพวกเราพระเจ้าครับเช้านี้เรามานมัสการพระองค์เรามาขอบคุณพระองค์เรามาทำสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์จะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าครับขอดูแลเราในการประชุมครั้งนี้ให้เราทำอย่างให้เกียรติพระองค์ให้เราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระองค์อวยพรเราในทุกๆช่วงที่เราจะมั่นคงในพระเยซูคริสต์พระเจ้าครับเช้านี้ขอสติปัญญาจากพระองค์
เราอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนโอเคนะครับในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทุกคนเพิ่งอ่านไปแล้วนะครับในกิจการบทที่4ข้อที่23ถึง31นะครับในข้อที่23เราเห็นว่าหลังจากที่เปโตรและยอห์นได้รับการปล่อยตัวจากการถูกจับสิ่งที่พวกเขาทำคือกลับไปหาพี่น้องคริสเตียนเล่าเรื่องทั้งหมดที่ถูกกระทำจากพวกปุโรหิตและพวกมีอำนาจต่างๆของยิวที่ได้ทำกับพวกเขานะครับและเราเห็นต่อไปในข้อที่24ถึงข้อที่30ผู้เชื่อทั้งหลายรับรู้แล้วถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่และสิ่งที่พวกเขาทำก็คือร่วมใจกันอธิษฐานอธิษฐานด้วยการร้องทูลความช่วยเหลือจากสวรรค์และเราจะเห็นต่อไปว่าเขาขอช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับเราเห็นว่าเขาร่วมใจอธิษฐานนะครับในคริสตจักรนะครับการที่เขาร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครั้งนี้นะครับสอนอะไรหลายๆอย่างให้กับเราในคำอธิษฐานของพวกเขานะครับมีการสรรเสริญพระเจ้ามีการยกข้อพระคัมภีร์มีการเตือนความจำถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นและสุดท้ายเขาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเราจะเห็นในคำอธิษฐานของพวกเขานะครับในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าในคำอธิษฐานของผู้เชื่อเหล่านี้ประกอบด้วย3ส่วนมี3ส่วนนะครับส่วนแรกเราจะมาดูส่วนแรกก่อนส่วนแรกอยู่ในข้อที่24ข้อที่24บอกว่าเมื่อเขาทั้งหลายฟังแล้วก็ร่วมใจการเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นสิ่งแรกนะครับในคำอธิษฐานของเขาที่เราสังเกตเห็นก็คือพระเจ้าทรงมีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเขาแสดงออกถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก่อนเขาเริ่มต้นด้วยฤทธิ์อำนาจสูงสุดของพระเจ้าแม้พวกเขาจะเผชิญกับการข่มเหงแต่พวกเขาก็รู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดกลุ่มผู้เชื่อเหล่านี้นะครับเริ่มคำอธิษฐานอันไพเราะของพวกเขาด้วยการอ้างถึงสิทธิอำนาจของพระเจ้าและพวกเขาสรรเสริญพระองค์ผู้ได้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเขากำลังอธิษฐานด้วยการพรรณนาถึงพระลักษณะของพระองค์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะพระองค์เป็นผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งนี่คือผู้ที่เขากำลังพึ่งพาด้วยการอธิษฐานคือเขากำลังอธิษฐานพึ่งพาผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเขาอ้างถึงสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าและสิ่งที่เราสังเกตต่อไปนะครับในสิ่งที่สองในการอธิษฐานของเขานะครับสิ่งแรกคือเขาอ้างถึงฤทธิอำนาจของพระเจ้าไปแล้วสิ่งที่สองก็คือเขากำลังพูดถึงการที่ผู้เชื่อต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้านแต่เป็นแผนการของพระเจ้าด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ในข้อที่25ถึง28นะครับข้อที่25ถึง28บอกว่าพระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าทำไมคนต่างชาติจึงหยิ่งยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันแต่ไม่เป็นผลบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นเป็นนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนติอัสปิลาตพวกกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลร่วมกันชุมนุมต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วพวกเขาทำสิ่งสารพัดที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้านี่คือส่วนที่สองที่เขาอธิษฐานต่อไปนะครับเขาเริ่มต้นในข้อที่25ที่ว่าด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ตัดไว้แล้วด้วยปากของดาวิดสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าดลใจให้มนุษย์เขียนพระคัมภีร์ของพระองค์และในข้อที่25ถึง26เขาได้อธิษฐานด้วยการยกข้อพระคัมภีร์เขาอ้างถึงข้อพระคัมภีร์ในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ1ข้อ2และคำอธิษฐานของพวกเขาตั้งแต่ข้อที่25ถึง28ที่ผมอ่านไปแล้วกำลังกล่าวถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพระเยซูคือกล่าวถึงพระเยซูที่โดนตรึงกางเขนและเขาเข้าใจว่าการสิ้นพระชนการข่มเหงพระเยซูที่เกิดขึ้นบนกางเขนเกิดขึ้นเพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพระเจ้ากำหนดไว้แล้วตั้งแต่สร้างโลกดังนั้นคำอธิษฐานของพวกเขากำลังแสดงถึงเขารับรู้เขายอมรับ
เกี่ยวกับการต่อต้านที่เกิดขึ้นเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องสิ่งแรกในคำอธิษฐานเขาก็คืออ้างอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเขาอธิษฐานสำหรับพึ่งพาผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือพระเจ้าอ้างถึงพระลักษณะของพระเจ้าอ้างถึงอำนาจของพระเจ้าสิ่งต่อมาเขายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขารู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าในการทั้งการข่มเหงพระเยซูในการตรึงพระเยซูรวมถึงการที่เขาข่มเหงเพราะเขาประกาศพระเยซูด้วยเขายอมรับและสิ่งที่3ที่เขาอธิษฐานครับส่วนสุดท้ายที่เขาอธิษฐานอยู่ในข้อที่29ถึง30ขออ้อยอ่านให้เราฟังนะครับข้อ29ถึง30โอเคครับสิ่งที่3ที่เราเห็นในการประกาศของเขาขอพระเจ้าประทานความกล้าหาญให้เนื่องจากพระเจ้ามีสิทธิอำนาจสูงสุดและพระดำริของพระองค์ก็กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วว่าพระคิดจะต้องถูกต่อต้านดังนั้นเนื่องจากการต่อต้านเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนพวกเขาจึงอธิษฐานขอให้พระเจ้าสำแดงอำนาจด้วยการประทานความกล้าหาญให้กับผู้เชื่อและคริสตจักรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาขอให้พระเจ้าให้เขามีความกล้าทั้งที่เขาเจอคำขู่ของพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลที่ห้ามไม่ให้เขาเป็นพยานเรื่องพระคิดแต่พวกเขาทูลขอพระเจ้าให้โปรดประทานให้พวกผู้รับใช้ของพระองค์นั้นกล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าทั้งที่ถูกสั่งห้ามแต่พวกเขาทูลพระเจ้าให้ประทานความกล้าหาญเพื่อที่จะพูดต่อไปทั้งที่ถูกสั่งห้ามนะห้ามพูดนะแต่ขอพระเจ้าให้กล้าพูดต่อไปพี่น้องการที่มีใจกล้านี้หมายถึงมีเสรีภาพในการพูดมีความมั่นใจและความกล้าหาญการพูดจาแบบฉะฉานชัดถ้อยชัดคำและไม่หวั่นเกรงด้วยเขาขออย่างนั้นและเราเห็นในข้อที่31หลังจากที่เขาอธิษฐานพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผู้เชื่อที่ขอความกล้าหาญทันทีด้วยการทำให้ที่ประชุมของเขาหวั่นไหวและพวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณการที่ประชุมหวั่นไหวนั้นอาจจะเป็นหวั่นไหวจริงๆแผ่นดินไหวจริงๆทางกายภาพหรืออาจจะเป็นเพราะพระวิญญาณที่อยู่ในใจของเขาที่ทำงานเต็มเปี่ยมเขาจึงฮึกเหิมก็ได้และการที่เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับไม่ได้หมายความว่าหรือแปลว่าเขาต้องรับพระวิญญาณอีกครั้งเพราะเราเห็นว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วเรามีพระวิญญาณอยู่ตลอดแต่น่าจะหมายว่าเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณก็คือเขามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเขาฮึกเหิมพระวิญญาณทำงานในจิตใจของเขาแล้วเขากล้าที่จะทำตามพระวิญญาณทรงนำนะครับและการที่เราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนะครับหมายถึงเรากำลังทำตามสิ่งที่พระวิญญาณทรงนำทำตามน้ำพระทัยของพระวิญญาณก็คือเราจะทำตามพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเขาประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับเขามั่นใจเขากล้าหาญแล้วเขาทำอะไรครับประกาศพระวิญญาณประกาศพระวจนะไม่ใช่พระวิญญาณเขาประกาศพระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยใจกล้าเราเห็นในข้อที่31นะครับเขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเขาจึงกล่าวพระวจนะเห็นไหมครับเพราะเขามั่นใจแล้วเขาจะประกาศเพราะพระวิญญาณทรงนำเขาจะทำต่อคอยทำตามที่พระวิญญาณบอกพี่น้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้เกิดหลังจากที่เขาถูกปล่อยตัวจากการถูกจับเขากลับมาหาพี่น้องและเขาไม่ได้มาบอกให้พี่น้องหนีไปโอ้ยอย่ามาอยู่ตรงนี้อีกนะจะโดนจับหนีไปเลยไม่ใช่นะครับเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นสิ่งที่เขาทำคืออธิษฐานด้วยกันอธิษฐานต่อพระเจ้าเลยแต่เราไม่ได้เห็นผู้เชื่อเหล่านี้ว่าเขาเจอความทุกข์ยากลำบากเขาถูกข่มเหงเขาโดนข่มขู่ไม่ให้ประกาศข่าวประเสริฐต่อไปแล้วพวกเขาจะมาอธิษฐานโอ้ขอพระเจ้าให้เราปลอดภัยนะพระเจ้าไม่ให้เราถูกจับอีกต่อไปนะ
ขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาไม่ได้อธิษฐานแต่ไม่ได้อธิษฐานแบบนั้นทุกคนเขารู้ว่าเขาจะต้องเจอสิ่งไหนแต่เขาไม่ได้ขอให้พระเจ้าว่านำเขาไม่ให้เจอนำเขาออกไปเขาไม่ได้ขออย่างนั้นแต่สิ่งที่พวกเขาทำก็คือเขารู้ว่าพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดช่วยเขาได้เขาอธิษฐานถึงพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้มีอำนาจสูงสุดที่จะช่วยเขาแต่ไม่ได้ช่วยให้เขาไม่เจอสิ่งเหล่านี้คือไม่เจอการถูกข่มเหงการข่มขู่การต่อต้านหรือการถูกทำร้ายหรือถูกจับเขาไม่ได้ขออำนาจแบบนั้นแต่เขาขออำนาจพระเจ้าสูงสุดที่จะช่วยให้เขามีความกล้าที่จะประกาศพระวจนะของพระเจ้าต่อไปเพราะเขารู้ว่าความลำบากการต่อต้านต่างๆนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเขารู้มันจะเกิดขึ้นและเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าแน่นอนเพราะการประกาศนั้นทำให้พวกเขาถูกข่มเหงแต่สิ่งที่พวกเขาทำคือขอพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดให้เขากล้าที่จะประกาศอีกขอความกล้าอีกและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขาด้วยให้เขาเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณให้เขามีความกล้าให้เขามีความมั่นใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยการประกาศพระวจนะข่าวประเสริฐต่อไปพระเจ้าให้เขามั่นใจและทำต่อไปเขาตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องดังนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อเขาเจอการต่อต้านการข่มเหงในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐสิ่งที่พวกเขาทำก็คือพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานขอให้มีความกล้าที่จะประกาศอีกและสิ่งที่พวกเขาทำก็คือตามพระวิญญาณบริสุทธิ์คือตามพระคำของพระเจ้าด้วยการที่กล้าจะประกาศพระคิดอีกพี่น้องเขาทำอีกพี่น้องเรื่องเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องสั้นๆที่เราอ่านแล้วเรามองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันควรเป็นใจควรเป็นใจของคริสเตียนในปัจจุบันเช่นกันไม่เพียงแค่เราที่พร้อมจะประกาศข่าวประเสริฐหรือเราแค่กล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐแต่เราต้องอธิษฐานเพื่อให้เรามีความกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐทุกเวลาและตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องครับหลายครั้งเราอาจจะพร้อมเราอาจจะพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐจริงๆเราพร้อมจะประกาศทุกเวลากับทุกคนก็ได้หรือหลายครั้งเราอาจจะกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนที่มีอำนาจกว่าเราก็ได้เราพร้อมเรากล้าก็ได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราถูกต่อต้านเราถูกต่อว่าเราถูกบอกให้เงียบไม่ต้องพูดอีกพอละพอละพอละเขาไม่สนใจเราถูกเขาเดินหนีถูกเขาปฏิเสธเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราต่อพี่น้องหลังจากนั้นเราทำยังไงเรายังจะกล้าประกาศข่าวประเสริฐอีกไหมแล้วเราจะทำอะไรเมื่อถูกปฏิเสธไม่ให้พูดเราจะยอมแพ้แล้วเงียบไม่ประกาศต่อไปไหมพี่น้องครับส่วนมากเราเป็นแบบนั้นเมื่อมีคนต่อต้านมีคนไม่ยอมเราไม่อยากทำอีกเราไม่อยากโดนต่อว่าเราไม่อยากโดนต่อต้านเราอายเรายโสนิดหน่อยเราไม่อยากโดนดูถูกเท่าไหร่พี่น้องตัวอย่างง่ายๆเช่นเราประกาศกับญาติพี่น้องของเราเราถูกต่อต้านเขาดูถูกเราสิ่งที่เราทำถ้าเราไม่โกรธหรือดูถูกเขาต่อไปเราก็จะไม่พูดเรื่องนี้ต่อส่วนมากถ้าเขาดูถูกความเชื่อเราเขาจะดูถูกคืนแหละความเชื่อของเขาหรือไม่อย่างนั้นเราจะไม่พูดเรื่องนี้ต่อหรือเพื่อนเราที่อยู่โรงเรียนเพื่อนที่ทำงานเมื่อเราเป็นพยานประกาศข่าวประเสริฐให้กับเขาแล้วเขาไม่อยากพูดกับเราพี่น้องคราวหน้าเราจะทำอะไรเราจะเงียบและไม่พูดต่อหรือจะพูดเรื่องอื่นไปเลยโอ้หนังเรื่องนี้สนุกนะไปดูหรือยังไปดูหรือยังเราจะพูดเรื่องอื่นหรือแม้กระทั่งเราไปแจกใบปลิวก็ได้เมื่อก่อนโควิดนี่เราจะแจกอยู่ตอนนี้เราไม่ได้แจกเนาะเราไปแจกใบปลิวเราเจอคนปฏิเสธแน่นอนอายเวลาครับไม่เอานะเราอยากจะให้เขาแล้วเขาไม่เอาอยากจะเอาไปปิวนั่นม้วนแล้วก็นะนิสัยไม่ดีนะเราจะบ่นอะไรไม่รู้พี่น้องเขาไม่เอาเขาปฏิเสธเราพี่น้องคราวหน้าเราอยากแจกต่อไหมไม่อยากแจกด้วยซ้ำไม่อยากไปแล้วไม่อยากแจกไปปิวละอยู่เฉยๆดีกว่าอย่ามาบ่นดีกว่ามันพูดมาฟังคำเทศนาง่วงนอนดีกว่าดีกว่าไปแจกไปปิวใช่ไหมเราไม่อยากแจกต่อเราไม่อยากแจกซ้ำ
เราเจอหน้าคนนี้เราจะแจกซ้ำไหมไม่เนี่ยคนนี้คนที่มันไม่เอาของเราอย่างเงี้ยเราจะบอกแน่พี่น้องนี่คือสิ่งที่เราจะทำไม่ว่าเราพร้อมประกาศแค่ไหนเรากล้าประกาศแค่ไหนแต่เมื่อเราถูกปฏิเสธเราถูกห้ามเราจะเงียบและไม่ทำต่อไปทุกครั้งพี่น้องไม่ควรเป็นอย่างนั้นเราเห็นว่าผู้เชื่อแรกเขาโดนต่อว่าเขาโดนข่มขู่เช่นกันถูกจับด้วยนะเราไม่ได้ถูกจับแต่สิ่งที่เขาทำคือพึ่งพาพระเจ้าสิพึ่งพาผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าและเขาอธิษฐานเพื่อให้ตัวเองมีใจกล้าที่จะประกาศพระเยซูคริสต์ต่อไปอธิษฐานขอทำต่อไปขอกล้าทำต่อไปแน่นอนเราถูกปฏิเสธและเฟลอยู่แล้วเราไม่อยากทำต่อแต่เขาก็ไม่อยากทำต่อแหละแต่เขารู้อะไรถูกต้องเขาขอกล้าต่อและเขารู้ว่าเขาจะเจอการต่อต้านแน่นอนแต่ที่เราไม่อยากทำต่อเพราะว่าเราคิดว่าเราบอกเขาต้องเชื่อเราเลยเราเซอร์ไพรส์อะไรไม่เซอร์ไพรส์เรารู้อยู่แล้วเขาจะไม่เอาเพราะว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไม่เอาตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเอาตั้งแต่แรกก็ปฏิหาริย์เนาะคนก็เต็มแต่เป็นอัศจรรย์แน่เป็นปาฏิหาริย์แน่ถ้าเราประกาศเราจะเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆแน่แต่สิ่งที่สำคัญคือเรารู้แล้วเขาจะต่อต้านแต่เรามีใจที่อยากกล้าอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าให้ช่วยเราประกาศต่อไปไหมพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราควรทำคือเราควรอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยให้เรามีใจกล้าที่จะประกาศต่อไปเหมือนกันทำเหมือนกับเขาผมพูดเรื่องนี้ผมกะจะไม่พูดในที่นี้กะจะเทศนาที่หน้าหนังที่เราดูเมื่อคืนความจริงมันไม่สบายใจมันต้องพูดเราเห็น2ครอบครัวที่ดูเมื่อคืนครอบครัวที่เป็นโค้ชใช่ไหมกับภรรยาเขาและอีกคนหนึ่งก็คือคุณลุงที่จะตายนั่นแหละพ่อของนางเอกสิ่งที่เขาทำในหนังทำดีมากและเป็นสิ่งที่ควรจะทำจริงๆเมื่อเขาเจอคุณป้าบาบาร่าคนนั้นชื่ออะไรไม่รู้คุณป้าคนนั้นมาต่อว่าครอบครัวของโค้ชสองคนนั้นก่อนมาต่อว่าและออกไปสิ่งที่เขาทำสิ่งที่ถูกต้องเหมือนผู้เชื่อเหล่านี้เลยเป๊ะแต่เมื่อเราดูหนังเรากำลังจินตนาการด้วยเราอยู่ในเรื่องแล้วเราคิดว่าถ้าเราเป็นโค้ชสองคนเราจะทำไงดีหนึ่งขอโทษป้านั้นแล้วก็อธิบายตามไปอธิบายใช่ไหมเพราะเขาพูดไม่จบตอนนี้เขาพูดจบแล้วเราจะตามอธิบายไหมหรือทำไมดีหรือลุมมันเลยไหมเอาเลยไหมเราสองคนนี่เอายังไงดีเราในขณะที่เราคิดแต่สิ่งที่สองคนต้องทำอธิษฐานสุดยอดเขาอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าพูดกับพระเจ้าให้พระเจ้าช่วยเขาไม่ได้คิดเองว่าจะวางแผน B C D แผน A เขาไม่ได้คิดเหมือนกันพ่อของนางเอกโดนเข้าไปต่อว่าในโรงพยาบาลสิ่งที่เขาทำคืออะไรอธิษฐานเหมือนกันเขาไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรต่ออธิบายต่อไหมเขาไม่ได้บอกว่าเป็นเราคิดผมคิดว่าฉันจะไม่เจอลูกตามที่เขาแนะนำหรือจะเจอไปนั่นแหละเพราะว่ายังไงก็ต้องเจอกันเราคิดไปอย่างนั้นแล้วแต่สิ่งที่เขาทำอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าให้พระเจ้าจัดการให้มีความกล้าอีกให้ทำต่อไปให้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าต่อไปนี่คือสิ่งที่เขาทำอธิษฐานหลายครั้งเมื่อเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาต่อต้านเขาดูถูกเราเขาไม่ยอมรับสิ่งที่เราประกาศเราอาจจะคิดว่า1ไม่ดีที่เราเคยทำมาแล้วที่เราผมเคยพูดแล้วว่าเราจะทำไม่ดีกับเขาแน่หรือ2เราจะทำวิธีไหนต่อไปเราคิดวิธีตลอดเราคิดกระบวนการการคิดของเราเราทำเหมือนกับเราจะขายตรงวิธีต่อไปทำไงดีมาสบู่ไหมหรือทดลองให้เขาดูก่อนด้วยยาสีฟันเราคิดแต่ความจริงแล้วอธิษฐานสิคนเหล่านี้เขาอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้มีใจกล้าที่จะประกาศต่อไปพึ่งพาพระเจ้าก่อนพี่น้องแต่หลายครั้งเราอาจจะอธิษฐานก็ได้เมื่อเราเจอแล้วประกาศเขาไม่ชอบใช่ไหมเราแจกใบปลิวให้เขาไม่เอาเราอาจจะอธิษฐานเหมือนกันแต่คำอธิษฐานของเราไม่เหมือนกันเราจะบอกว่าพระเจ้าขอไม่เจอคนแบบนี้อีกพอละใช่ไหมเราจะเป็นแบบนี้ก็ได้พี่น้องเราต้องพึ่งพาพระเจ้าที่ให้เรามีความกล้าในการประกาศด้วยเราแค่อาศัยการกระทำและพึ่งพาตัวเองเราจะไม่กล้าต่อไปแน่นอน
ขอพี่น้องเปิดไปในสุภาษิตบทที่3นะครับใครที่มาวันพุธแล้วนะครับคำเทศนาคล้ายๆกันอย่าต่อว่าผมพอมันเป็นเรื่องใกล้กันสุภาษิตนะครับบทที่3ข้อที่5ขอพี่นุ่นอ่านให้เราฟังนะครับสุภาษิตบทที่3ข้อ5ถึง8โอเคนะครับพี่น้องสิ่งที่เราควรทำคือพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาพระเจ้าที่จะช่วยเราให้มีใจกล้าในการประกาศข่าวประเสริฐอย่าพึ่งพาความคิดความรู้สึกของตัวเองอย่าคิดว่าโอ้ฉันมีปัญญาแล้วฉันจะพึ่งพาตัวเองพี่น้องอย่าคิดอย่างนั้นถ้าเราคิดพึ่งพาตัวเองคิดว่าฉันจะทำยังไงเราจะไม่กล้าต่อไปเราจะไม่กล้าประกาศต่อไปเพราะเราจะตามใจตัวเองตามความคิดตัวเองตามความรู้สึกตัวเองและเราจะคิดว่าถ้าเราประกาศต่อไปจะไม่มีใครคบเพื่อนจะไม่คบเราต่อไปแน่เราตามความคิดละเราประกาศให้กับเจ้านายเราอาจจะตกงานก็ได้โอ้เดี๋ยวเพื่อนที่ทำงานไม่กินข้าวกับเราแน่เราต้องนั่งกินข้าวคนเดียวโอ้ญาติพี่น้องจะเกลียดเราเป็นต้นพี่น้องเราพึ่งพาความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองข่าวประเสริฐก็จะไม่แพร่ไปแต่สิ่งที่เราควรจะทำคือพึ่งพาพระเจ้าขอพระองค์เสริมกำลังเราเพื่อให้เรามีใจกล้าเราทำภายใต้การไว้วางใจของพระเจ้าเราประกาศด้วยใจกล้าภายใต้การพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่ความรู้สึกของตัวเองขอพระเจ้าทรงนำและเมื่อเราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วเราจะดูน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยว่าให้เราทำยังไงคือประกาศต่อไปนั่นแหละแต่ผมพูดเร็วเกินไปเรายังไม่ถึงโอเคนะครับสิ่งที่สำคัญคือพึ่งพาพระเจ้าไม่ใช่ความคิดความรู้สึกของตัวเองเราอธิษฐานและกระทำภายในการไว้วางใจของพระเจ้าดีกว่าสิ่งต่อไปนะครับขอพี่น้องเปิดไปใน1เปโตรบทที่5ข้อที่7ขอออยอ่านให้เราฟังนะครับ1เปโตรบทที่5ข้อที่7โอเคครับพี่น้องทิ้งความกังวลทุกอย่างไว้กับพระองค์อธิษฐานฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์พึ่งพาพระเจ้าไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องกังวลถึงอนาคตเกินไปคือเราไม่ต้องคิดว่าเขาจะโกรธเราอีกไหมเขาจะต่อว่าเราอีกไหมเขาจะดุด่าเราต่อไปไหมเขาจะไม่คบเราแน่เขาจะไม่กินข้าวกับเราแน่เขาจะทิ้งเราแน่พี่น้องอย่าคิดอย่ากังวลถึงสิ่งเหล่านั้นฝากความกระวนกระวายในเรื่องเหล่านั้นไว้กับพระเจ้าแล้วอธิษฐานขอพระเจ้าให้เรามีความกล้าต่อไปขอความกล้าต่อไปทิ้งเรื่องกังวลนั้นไว้พี่น้องครับขอเปิดในสดุดีบทที่56พระธรรมสดุดีบทที่56นะครับขอพี่มนต์อ่านให้เราฟังนะครับสดุดีบทที่56ข้อที่4โอเคครับพี่น้องเราได้เห็นในข้อนี้ว่าเมื่อเราวางใจไว้ใจในพระองค์เราจะไม่กลัวเนื้อหนังที่เป็นอารมณ์ที่เป็นความรู้สึกของเราที่นำเรากลัวสิ่งต่างๆเหล่านั้นทำอะไรเราไม่ได้พี่น้องเมื่อเราตามเนื้อหนังตามความรู้สึกของเรามักจะกลัวเราจะคิดมากที่จะทำ
งานของพระเจ้าต่อไปเพราะเราตามอารมณ์ความรู้สึกของเราตามเนื้อหนังของเราแต่เพราะเราวางใจในพระเจ้าเราจะไม่กลัวความรู้สึกนั้นจะทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตามความรู้สึกไม่ได้ตามเนื้อหนังไม่ได้ตามความคิดตัวเองแต่ตามสิ่งที่พระเจ้าบอกตามการไว้วางใจของพระเจ้าและเราเห็นในบทเดียวกันนี้ในข้อที่11บอกว่าในพระเจ้าข้าพระองค์วางใจข้าพระองค์จะไม่กลัวคนจะทำอะไรข้าพระองค์ได้และเมื่อเราไว้ใจในพระองค์เราจะไม่กลัวแม้ว่าเขาจะต่อว่าเราทำร้ายเราไม่ยอมรับสิ่งที่เราประกาศเราจะไม่กลัวเขาอาจจะทำร้ายร่างกายเราได้แต่เขาจะทำลายข่าวประเสริฐที่ประกาศไม่ได้พี่น้องพึ่งพาพระเจ้าเราจะไม่กลัวเพราะเราฝากทุกสิ่งไว้กับพระองค์แล้วเราจะดูต่อไปนะครับใน1ยอห์นขอน้องดาวอ่านให้เราฟังนะครับ1ยอห์นบทที่4 1ยอห์นบทที่4ข้อ16นะครับโอเคนะครับและเมื่อเราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าเรากำลังอยู่ในความรักของพระเจ้าพี่น้องพระเจ้าก็อยู่ในเราด้วยพี่น้องเราจะกลัวอะไรพระเจ้าบอกแล้วไม่มีอะไรให้เราขาดจากความรักของพระองค์ได้เราอยู่ในความรักของพระเจ้าไม่มีอะไรให้เราขาดจากความรักนั้นและเมื่อเราอธิษฐานพึ่งพาพระองค์เรากำลังตามความรักนั้นตามสิ่งที่พระเจ้ารักพี่น้องพระเจ้าอยู่ในเราเราอยู่ในความรักของพระเจ้าอธิษฐานขอความกล้าที่จะประกาศต่อไปและเราอยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วเราไม่ต้องกลัวที่จะประกาศเลยประกาศไปอยู่ในพระเจ้าพี่น้องครับดังนั้นเราจึงเห็นว่าเมื่อเราโดนต่อต้านโดนห้ามโดนปฏิเสธจากการที่เรามอบพระคริสต์ให้กับเขาประกาศข่าวประเสริฐให้กับทุกคนสิ่งที่เราควรทำคืออย่าหนีอย่าเงียบแต่ควรจะพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าให้มีความกล้าที่จะประกาศต่อไปไม่ควรพึ่งพาเนื้อหนังความรู้สึกอารมณ์ของตัวเองซึ่งมันจะทำให้เราคิดถึงแต่ตัณหาของตัวเองและไม่ทำต่อไปถ้าเราพึ่งพาอย่างนั้นเราไม่ทำต่อไปละใครตัวเองที่ไหนอยากโดนด่าใช่ไหมเราไม่อยากโดนต่อต้านอยู่แล้วถ้าเราพึ่งพาตัวเองไม่ทำแน่แต่สิ่งที่เราจะทำคือพึ่งพาพระเจ้าสิวางใจในพระเจ้าเราอยู่ในความรักของพระองค์เราไม่ต้องกลัวเราสามารถประกาศต่อไปได้เพราะเราคิดถึงพระเจ้าคิดถึงทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางตัวเองและเมื่อนั้นเราจะกล้าประกาศต่อไปพี่น้องสิ่งที่ต้องบ่งเล็กไว้ก่อนเมื่อเขาปฏิเสธเราไม่ใช่ว่าโอ้ฉันอธิษฐานขอความกล้าเราจะตื้อประกาศอยู่ทั้งวันดูตลอดพรุ่งนี้เอาอีกมะรืนนี้เอาอีกวันนี้ทั้งวันเราเอาอีกพี่น้องอย่างนั้นผิดเขาจะปฏิเสธและปิดใจเลยเขาไม่ใช่แค่ต่อต้านเขาจะปิดใจและหยุดเลยแล้วมันไม่ได้ละมันยากแต่เราควรหาโอกาสที่จะประกาศต่อไปในครั้งต่อไปด้วยความกล้าเมื่อเรามีโอกาสเปิดช่องทางให้กับเราวันนี้เขาปฏิเสธเราพรุ่งนี้ไม่ต้องตื้อใจเย็นๆรอดูอีกแล้วก็เอาอีกอาทิตย์นึงก็ได้สองสามวันก็ได้ไม่ใช่วันนั้นทั้งวันทำอะไรก็ตามประกาศนั่นแหละผมพยากรณ์ไว้จะโดนไล่ออกแน่แน่นอนไม่ทำอะไรเนาะพี่น้องเมื่อเขารู้สึกต่อต้านรู้สึกไม่ฟังเราพอก่อนหาโอกาสต่อไปแต่ปัญหาคือเราไม่หาโอกาสต่อไปละคนนี้จบโอ้ไม่มีใครฟังครั้งเดียวแล้วจะรู้ผมเทศนามาหลายปีละ7ปีมีแน่เรื่องเดียวกันเนี่ยทุกคนยังเชื่อไม่เหมือนที่ผมเทศนาเลยวันนี้อาจจะผู้คนอาจจะไม่จำแต่ผู้คนอาจจะจำเรื่องหนังเมื่อคืนก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราต้องไปเรื่อยๆประกาศตลอดนะครับและเมื่อเขาปฏิเสธไม่ต้องตื้อรอโอกาสเอาอีกมันมีโอกาสแน่นะครับมีโอกาสตลอดโอเคและเราจะเห็นต่อไปว่าเมื่อเขาอธิษฐานขอความกล้าหลังจากนั้นเขาประกอบด้วยพระวิญญาณเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณหมายถึงเขาเริ่มมีความมั่นใจแล้ว
ที่จะเริ่มตามพระวิญญาณพี่น้องเมื่อเราอธิษฐานขอความกล้าเราควรประกอบเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยคือเรามั่นใจที่จะตามพระวิญญาณและใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าในการสอนการว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ตามแต่ที่เราเคยอ่านไปแล้วนะครับพระคัมภีร์ได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือเราเรียกว่าดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานขอความกล้าเราควรประกาศด้วยใจกล้าด้วยใจเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระวิญญาณซึ่งเมื่อเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณมีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์คือพระวิญญาณทรงดลใจในการเขียนทั้งหมดผมจะหมายความว่าเมื่อเราขอความกล้าแล้วเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณคือเรามั่นใจที่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่พระวิญญาณบอกหรือพระคัมภีร์บอกหมายถึงเราจะตามน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยพี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอความกล้าแล้วต้องเต็มเปี่ยมต้องมั่นใจที่จะตามพระวิญญาณง่ายๆตามพระวจนะของพระเจ้าในการประกาศและพระวจนะของพระเจ้าบอกให้เราทำอะไรเราไม่มีเวลามากนะครับแต่เราอาจจะไม่อ่านทั้งหมดมีเยอะในมัทธิวบทที่22ข้อที่37 39รักพระเจ้าด้วยสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองพี่น้องสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเราจะตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราตามพระวจนะของพระเจ้าเรากำลังเต็มเปี่ยมมั่นใจในพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่เราจะทำก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตและถ้าเรารักพระเจ้าเราจะประกาศเรื่องพระเจ้าให้กับคนอื่นและยิ่งกว่านั้นพระวจนะบอกให้เรารักเพื่อนบ้านด้วยรักคนนั่นแหละที่ปฏิเสธเรานั่นแหละและในยากอบบทที่2ข้อที่8ก็เหมือนกันถ้าเรารักเพื่อนบ้านเราก็กำลังทำดีสิ่งที่เราควรทำคือรักเพื่อนบ้านถ้าเรารักเพื่อนบ้านรักทุกคนที่อยู่รอบตัวเราเรากำลังทำดีและเรารักคนที่อยู่ข้างๆเราเพื่อนบ้านทุกคนที่เราเคยประกาศเราจะมีใจกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับเขาแม้เขาปฏิเสธเราถ้าเรารักเขาเราจะเอาอีกเพราะว่าเราเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเรามั่นใจที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยที่พระวิญญาณบอกคือพระวจนะเราจึงกล้าที่จะประกาศให้กับเขาเพราะเราอยากตามสิ่งที่พระคัมภีร์บอกคือรักเขาพี่น้องครับขอเปิดไปในมัทธิวบทที่5ไม่ใช่ข้อท่องจำแน่มัทธิวบทที่5ขอออยอ่านให้เราฟังนะครับมัทธิวบทที่5ข้อที่43ถึง44โอเคนะครับและในข้อนี้บอกว่าเราควรรักคนที่เหมือนเป็นศัตรูของเราคนที่ต่อต้านคนที่ข่มเหงเราเราอาจจะคิดว่าเป็นศัตรูแต่นั้นไม่ใช่แต่บอกว่าเหมือนเป็นศัตรูก็ได้เหมือนคนที่เราไม่ชอบพระเจ้าบอกว่าเราควรอธิษฐานเผื่อเขาด้วยไม่ว่าเขาจะปฏิเสธเขาจะห้ามเขาจะต่อว่าเราไม่ให้ประกาศห้ามพูดถึงพระเยซูอีกนะโอ้ไม่อยากฟังแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือกล้าอธิษฐานเผื่อเขาและรักเขาด้วยเพราะเรากล้าเราจะตามพระวิญญาณก็คือตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจและขอพี่น้องเปิดใน1ทิโมธีจะขอการช่วยอ่านครับ1ทิโมธีบทที่2นะครับขออ่านในข้อ1ถึงข้อที่4โอเคครับพี่น้องและเราควรอธิษฐานเผื่อทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์คนมีตำแหน่งรัฐบาลนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจต่างๆในตำบลในอำเภอในจังหวัดอะไรก็ตามแต่เป็นต้นพี่น้องเราทุกคนควรที่จะรักเขาอธิษฐานเผื่อเขาเพราะเราตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและต้องการให้ทุกคนรอดและรู้ความจริงในข่าวประเสริฐนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นจุดประสงค์ของพระเจ้าพี่น้องครับเหมือนคำถามที่เราคุยกันในคลินิกฝ่ายจิตวิญญาณมีคนหนึ่งใน Facebook ที่พยายามใช้ข้อพระคัมภีร์เดิมในการปลุกระดมสอนคริสตจักรให้มาประท้วงแต่พระคัมภีร์ไม่ได้สอนในบริบทนั้นเลยเขายกข้อพระคัมภีร์เดิมแต่เขาไม่ได้ใช้บริบทอะไรเลยเขาเอาข้อพระคัมภีร์สนับสนุนความคิดของเขาแต่จริงๆพระคัมภีร์ไม่เคยสอนให้ประท้วงในข้อนี้คือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราเพิ่งอ่านไปไม่ว่าคุณจะเกลียดกษัตริย์ไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบนายกในโรมบทที่13ให้เราให้เกียรติรัฐบาลด้วยและในข้อนี้เราเห็นว่าแม้ว่าเราไม่ชอบคนเหล่านี้แต่พระเจ้าบอกให้เราอธิษฐานเผื่อทุกคนไม่ว่าเป็นกษัตริย์สูงรัฐบาลมันไม่เกี่ยวกับเราชอบหรือเราไม่ชอบแต่เราอธิษฐานเผื่อเขารักเขาพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐให้กับพวกเขาด้วยใจกล้าอธิษฐานขอความกล้าให้ประกาศอีกเพราะนั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าให้อยากให้คนเหล่านี้รอดด้วยจุดประสงค์ของพระเจ้าอยากให้คนเหล่านี้รู้ความจริงของพระเจ้าด้วยนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานและรักเขาพระเจ้าต้องการอย่างนี้และถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าพี่น้องสังคมจะเปลี่ยนแน่ไม่ต้องห่วงและข้อนี้ที่เพิ่งอ่านไปนี้1ทิโมธีบทที่2ข้อ1ถึงข้อที่4กำลังต่อต้านคนที่ใช้พระคัมภีร์เป็นเครื่องมือในการประท้วงเขาใช้ไม่ตรงบริบทอยู่แล้วและนี่ตรงเป๊ะพี่น้องสุดท้ายนะครับเราเห็นว่านี่คือเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันคนเหล่านี้ในคริสตจักรแรกเขาพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐเขากล้าที่จะประกาศแต่เมื่อเขาโดนต่อต้านโดนห้ามโดนปฏิเสธสิ่งที่เขาทำคืออธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเขาพึ่งพาพระเจ้าให้เขามีใจกล้าที่จะประกาศต่อไปและเมื่อเขาอธิษฐานขอความกล้าแล้วเขามีความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสิ่งที่เขาทำเมื่อเขามั่นใจในพระวิญญาณก็คือเขาจะตามพระวิญญาณนั่นคือประกาศข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าหาญต่อไปพี่น้องเช่นเดียวกันเราเจอปัญหาเราเจอต่อต้านในการประกาศข่าวประเสริฐสิ่งที่สำคัญก็คือเรายังกล้าประกาศต่อไปไหมเราจะหนีหรือเราจะหาโอกาสทำต่อสิ่งที่เราควรทำก็คืออธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าให้เรามีใจกล้าที่จะใช้โอกาสในการประกาศต่อไปเราอยากให้พระเจ้าเสริมความกล้าของเราที่จะประกาศต่อไปให้เรากล่าวถ้อยคำของพระเจ้าต่อไปด้วยความกล้าอีกนี่คือสิ่งที่เราควรทำอธิษฐานให้พระเจ้าให้เรามีความกล้าที่จะประกาศต่อไปและเมื่อเราอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าแล้วขอความกล้าที่พระองค์จะให้เราแล้วเราก็ควรวางใจที่จะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราวางใจคือตามพระเจ้าไม่ใช่ตามความคิดของเราตามความคิดของเราเราจะไม่ทำแน่แต่เราจะตามผู้ที่เราวางใจผู้ที่เราวางใจบอกให้เราทำอะไรล่ะเมื่อเราวางใจในผู้นั้นเราควรเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณก็คือมั่นใจที่จะตามพระวิญญาณและสิ่งที่พระวิญญาณบอกหรือน้ำพระทัยของพระวิญญาณก็คือพระวจนะของพระเจ้าเราวางใจเราก็ควรจะดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เราวางใจก็คือตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงเมื่อเราอธิษฐานขอความกล้าแล้วเราควรดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าด้วยซึ่งนั่นเป็นทางวางใจของเราคือเราจะประกาศด้วยความกล้าเพราะเรารักเขาเรารักพระเจ้าเราประกาศให้กับเขาเพราะเรารักเขาเราอธิษฐานเผื่อเขาไม่ว่าเขาจะเป็นกษัตริย์เป็นรัฐบาลเป็นใครก็ตามแต่เราอยากตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าและจุดประสงค์ของพระองค์นั้นอยากให้ทุกคนรอดฉะนั้นนะครับเราจึงขออธิษฐานให้พระเจ้าทำงานในจิตใจของเราที่จะมีความกล้าและจะให้เรามั่นใจที่จะตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยการที่ประกาศข่าวประเสริฐต่อไปโอเคครับเราจะจบแค่นี้นะครับหลังจากนั้นเราจะพักผ่อนประมาณ10 นาทีนะครับแล้วเราจะกลับมานมัสการรอบที่2นะครับ